น้องแตงโมลูกสาวของแจ๊สแจ้งคว้าเหรียญทอง3เหรียญจากการแข่งขันสเก็ตนานาชาติเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นกับแจงกุลนาสาเมื่อลูกสาวคนสวยน้องแตงโมก้าวเข้าสู่วงการกีฬาสเก็ตน้ำแข็งซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยลงแข่งและคว้ารางวัลมาเป็นของขวัญให้กับครอบครัวได้ชื่นอกชื่นใจมาแล้วนอกจากนี้น้องแตงโมยังเดินทางไปแข่งขันนานาชาติณประเทศมาเลเซียจำนวน4โปรแกรมและนอกจากนี้ยังสามารถคว้าเหรียญทอง3เหรียญและเหรียญเงินอีก1เหรียญมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทางด้านของแจงภรรยาแจ๊สได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวสุดที่รักน้องแตงโมพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าดีใจด้วยนะลูกไปแข่งสเก็ตนานาชาติที่มาเลเซียได้แข่งกับคนหลายประเทศแตงโมแข่งไป4โปรแกรมรุ่นฟรีสไตล์1ได้เหรียญทองมา3โปรแกรมและได้เหรียญเงินมา1โปรแกรมเห็นข้อความก็ปลื้มใจปุณณดาพรหมยศไทยแลนด์วินเห็นข้อความก็ปลื้มใจดีใจกับความพยายามของหนูนะลูกขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ